ทำเอาเอมิราถึงขั้นเดือดเลือดขึ้นหน้าหลังรู้คำสรรพนามที่อดีตสามีให้ลูกชายเรียกเมียใหม่กระต่ายพันนิพาต้องบอกว่าเป็นอดีตสามภรรยาที่มีคดีความฟ้องร้องกันมาสักพักใหญ่สำหรับเอมิรากับอดีตสามีครูไพบูลย์กับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งล่าสุดศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทและจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันโดยจำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะซึ่งต่อมาเอมิรานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทและจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้โจทเป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวและให้จำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะล่าสุดเอมิรานั้นก็ถึงกับเดือดหลังรู้คำสรรพนามที่ไพบูลย์ให้ลูกชายเรียกกระต่ายพันนิพาโดยให้เรียกว่าพี่สาวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธรณ์แล้วคือเขียนคำอุทธรณ์ว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกที่เดียวนะคิดได้ไงก่อนเรียกที่มาแต่แรกแล้วใหม่ปุ๊บอายุเท่าเอเพื่อนเอทุกคนสายแนนต้องเรียกแม่เรียกพ่ออยู่แล้วแต่คุณคะลูกเรียกเมียคุณว่าเอ้ยตั้งแต่เขาจำความได้จ๊ะแปลกๆนะความคิดคุณอ่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย